ท่านผู้ชมไปดูข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนนะคะไปที่ประเทศจีนค่ะปรากฏว่าล่าสุดมีข้อมูลนะคะว่าการผลิตเหล็กของจีนในเดือนพฤศจิกายนต้องลดลงนะคะมีหลากหลายเหตุการณ์ด้วยกันค่ะมีความต้องการซื้อลดลงด้วยวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ก็ด้วยนะคะข้อมูลนี้เนี่ยมาจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนหรือ NBS ค่ะเขารายงานว่าการผลิตเหล็กของจีนประจำเดือนพฤศจิกายนนี้ปรับลงมาอยู่ที่ 74.5 ล้านตันถือว่าลดลงมาประมาณ 6.5% นะคะจากเดือนตุลาคมค่ะเป็นการปรับตัวลงมากที่สุดในปีนี้นะคะเพราะว่าโรงถลุงเหล็กต่างๆเนี่ยต่างก็ต้องปรับลดการผลิตเพื่อลดความเสียหายจากการขาดทุนและอุปสงค์หรือความต้องการซื้อที่ชะลอตัวลงค่ะทั้งนี้เนี่ยในช่วง11เดือนแรกของปีนี้การผลิตเหล็กของจีนลดลงไป 1.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหลังจากที่รัฐบาลจีนเนี่ยสั่งการให้โรงถลุงเหล็กจำกัดการปล่อยพวกมลพิษต่างๆซึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานนะคะว่าการที่จีนใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศรวมถึงยังมีวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดอสังหาริมทรัพย์และก็ยังมีประเด็นที่จีนเริ่มควบคุมมลภาวะในช่วงฤดูหนาว3ประเด็นนี้ค่ะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การผลิตเหล็กของจีนชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนและก็อาจจะทำให้การผลิตรายปีลดลงติดต่อกันเป็นปีที่2ด้วยราคาแร่เหล็กค่ะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าจีนจะเปิดประเทศแต่อย่างไรก็ตามค่ะคาดว่าการฟื้นตัวของปริมาณการใช้เหล็กในขั้นสุดท้ายนะคะหรือ end use เนี่ยจะขึ้นอยู่กับมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลและการสร้างเสถียรภาพในตลาดอสังหาริมทรัพย์รวมถึงความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดรอบใหม่ค่ะของโควิด-19 ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ